เป็นฟรายชีสนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเพราะไม่อยากกินน้ำมันลมนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ร้านราเมงคาเฟ่หัวหินนะครับก็จะเป็นร้านราเมงสไตล์แบบคลิปๆหน่อยๆประมาณนี้ใช่ไหมครับครับก็ตอนนี้เรากำลังจะสั่งนะครับเป็นอาจจะเป็นราเมงหรือข้าวอาหารญี่ปุ่นนี่แหละก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเลือกยังไม่ได้ก็บรรยากาศร้านก็อบอุ่นดีนะครับน่านั่งมาไม่ได้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับต่างๆอันนี้จะเป็นของทานเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นราเมงนะครับก็จะมีข้าวหน้าต่างๆด้วยข้าวหมูผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้น่าจะกินราเมงอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถนนเรียบทางรถไฟนะครับทางไปมาร์เก็ตมิเลนหรือบูทอนนะครับนี่ก็มากันน้องชายโอเคจะมาทานตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะครับก็สั่งเป็นข้าวหน้าหมูผัดซอสแล้วก็เป็นฟรายชีสนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเพราะไม่อยากกินน้ำมันลมนะครับก็เครื่องดื่มเขามีเยอะแยะมากมายเลยก็ไม่จะเป็นหัวหินซิตี้นะครับอเมริกันพาเรตหัวญี่ปุ่นผสมมะนาวนะครับคือเยอะมากเดี๋ยวเอาให้ดูนะเปิดเพลงแบบญี่ปุ่นใครไปกดดูนี่นะต่อได้อาหารนะครับนี่ลืมถ่ายบนตะกี้คืออันนี้เป็นชีสไปเป็นฝ่ายชีสบิ๊กนะครับโอเคแล้วก็เป็นข้าวหน้าหมูหมูอะไรวะลืมสักอย่างที่พอเป็นตอนแรกนะครับเล่นถ่ายแค่ไหนนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอันนี้น่าจะเป็นหมูผัดซัมติงนะครับลืมแล้วคือหิวไงก็เลยลืมนี่นะครับเน้นๆเลยอร่อยมากรสชาตินะครับจะหวานแล้วก็ไม่เค็มเกินไปนะครับซอสมิโซะใช่หมูผัดซอสมิโซะแล้วก็นี่นะครับข้าวกับหมูคุณมังคุเคยอ่ะแล้วก็นี่เฟรนฟรายนะครับจิ้มกับน้ำสลัดอร่อยอ่ะคือดีนะครับเนี่ยถ้วยนี้40นะครับเปิดถ้วยนี้60บาทคือตอนนี้นะครับกินเสร็จแบบหมดแล้วอะไม่เหลือซากหิวจัดก็สรุปโดยรวมนะครับบรรยากาศร้านเนี่ยคือถือว่าโอเคเลยก็คือบรรยากาศเย็นไม่ร้อนมากนะครับแบบบอมมี่มากประมาณนี้นะครับขอบคุณครับก็ขอน้ำแข็งเพิ่มนะครับแล้วก็อาหารก็ไม่แพงใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยโอเคก็อร่อยนะครับก็ถ้ามาก็อยากให้สั่งน้ำดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าเพราะว่าเคยสั่งครั้งหนึ่งคือเป็นน้ำอะไรสักอย่างลืมละอ๋อหัวหินซิตี้อร่อยนะครับมันจะเป็นแบบเขาครีเอทขึ้นมาเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับร้านนี้พนักงานเยอะมากเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือครัวนะครับก็ทำสดๆเลยนะครับร้านนี้คือไม่ได้เวรนะครับคือทำตรงนั้นเลยอะไรนะไหนแล้วฟันอยู่ไหนฟันลงที่บนฟันล่างเหรอน้องบอกฟันหลุดแล้วก็ทำไมนะฟันหลุดเหรอเล่าให้เขาฟังดิฟันด้านล่างเขาบอกให้โยนขึ้นด้านบนแล้วโยนไหมก็โยนขึ้นบนหลังคาชื่ออะไรอ่ะอ่ะชื่ออะไรชื่อใครชื่อเนี่ยชื่ออะไรชื่อบุญรัตน์เกียรติเวชื่อเล่นชื่อเลนเลนแปลว่าฝนอยู่ปออะไรเนี่ยป5สูงเท่าไหร่127โอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวขอจบการรีวิวพาร์คินทัวร์หัวหินแค่นี้ก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในช่องรีวิวช่องอะไรนะรีวิวกีฬารีวิวกีฬานะครับบายอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายเร็วรีวิวเลยสิ